เพนเพนเดี๋ยวก่อนฉันว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันฉันไม่มีอะไรจะคุยไม่ว่างต้องไปเตรียมฟืนเตรียมไฟให้แม่ถ้าเราไม่คุยกันวันนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงเราจะไม่คุยกันอย่างผัวเมียแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันอย่างเพื่อนเธอก็ยังอาจจะไม่ไว้ใจฉันงั้นวันนี้เราไปคุยกันอย่างพี่น้องได้ไหมเรื่องเธอกับพี่ก้านฉันรู้เรื่องแล้วเพนเอ้ยเพนติดไฟให้แม่หรือยังเดี๋ยวมาช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยนะเดี๋ยวคุยกันจ้าแม่วันนี้ฉันพร้อมจะคุยแล้วฉันก็พร้อมจะรับฟังทุกเรื่องแล้วเหมือนกันขอให้แน่ใจว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอฉันไม่เคยนึกรังเกียจเธอแต่ฉันมีความจำเป็นหลายอย่างจดหมายจากคนรักของฉันซองยานี้เธอก็เคยเห็นแล้วมันไม่ใช่ยาแก้ไข้แต่มันเป็นยาแก้แพ้สำหรับคนกำลังมีลูกสิ่งที่พ่อแม่ฉันต้องการคือให้เธอกลายมาเป็นพ่อของลูกในท้องฉันแต่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันทรยศความรักของฉันไม่ได้ฉันโกหกตัวเองไม่ได้เพราะคนที่ฉันรักคือพี่ก้านคนเดียวฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อกำนันไม่ชอบพี่ก้านเพราะอะไรพี่ก้านจนหน้าของตัวเองเท่ากับแบะมือพ่อคิดว่าพี่ก้านหวังจะตกถังข้าวสารแล้วเธอมั่นใจพี่ก้านขนาดไหนเราเคยคิดวางแผนว่าจะหนีไปด้วยกันแต่พี่ก้านล้มเลิกความคิดเพราะว่ากลัวว่าจะพาฉันไปลำบากฉันเองก็ได้แต่คอยให้เวลาผ่านไปเท่านั้นอีกไม่นานเธอต้องรู้ว่าฉันท้องทั้งที่เราไม่เคยมีอะไรกันถึงวันนั้นเราก็คงจะหย่ากันและทางเดียวที่พ่อจะรักษาหน้าไว้ได้ก็คือต้องยอมรับพี่ก้านฉันก็ไม่รู้จักอะไรเขามากมายแต่ฉันเชื่อว่าเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์รู้จักบุญคุณและที่สำคัญที่สุดคือเขารักเธอมากฉันยินดีช่วยให้เธอกับพี่ก้านสมหวังกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวพี่ก้านเองเขาต้องพิสูจน์ให้พ่อกำนันเห็นให้ได้ว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นลูกเขยของพ่อกำนันแล้วเรื่องของเราไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ม้าของเธอจะคิดยังไงนี่มันเท่ากับว่าพ่อแม่ฉันหลอกลวงย้อมแมวขายนะ
อะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปใส่ใจมันเลยฉันเชื่อว่าถึงเวลานั้นจริงๆมาจะต้องเข้าใจนี่เธอไม่คิดโกรธฉันโกรธพ่อแม่ฉันบ้างเลยเหรอที่คิดหลอกลวงเธอขนาดนี้ทุกคนก็มีผลของตัวเองทั้งนั้นแหละฉันคงโกรธถ้าเธอลวงให้รักตั้งแต่แรกแต่เธอก็ไม่ได้ทำนี่ฉันต้องขอบใจเธอด้วยซ้ำที่เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักมีอยู่จริงแล้วมันมีค่าขนาดไหนฉันจะเขียนจดหมายไปบอกพี่ก้านให้กลับมาแต่ฉันไม่มีที่อยู่เขาในกรุงเทพเธอไม่จำเป็นต้องเขียนไปหรอกพี่ก้านเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วจริงๆฉันเจอเขาแล้ว